จริงตอนนี้ชัยนาทกำลังสนุกสนานเลยเพราะว่ามีงานประเพณีแข่งเรือยาวควรจะเป็นข่าวสนุกสนานแต่ปรากฏว่ามันเกิดเหตุสลดขึ้นนะฮะน้องผู้ชายคนหนึ่งอายุ14ไปเที่ยวงานด้วยหยอกล้อกับเพื่อนได้ครู่เดียวคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าหันไปทีเนี่ยน้องล้มหงายหลังตึงไปแล้วไฟรั่วครับดูดน้องฮะคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนะครับดูภาพเหตุการณ์นี้หน่อยครับนี่ครับคุณพ่อคุณแม่นะครับทั้งสองท่านเลยกำลังช่วยเหลือลูกชายฮะน้องเรียนอยู่ชั้นม.2 อายุ14นะครับหมดสติครับถูกไฟดูดฮะแล้วที่น่าห่วงคือเลือดเนี่ยมันไหลออกปากออกจมูกเหตุการณ์เกิดขึ้นในงานแข่งเรือยาวประเพณีปี2567นะครับที่เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทช่วงค่ำวันที่12กรกฎาคมซึ่งจัดงานเป็นวันแรกด้วยพยายามช่วยเหลือกันอยู่นานประมาณสัก10นาทีกว่า CPR แล้วไม่เป็นผลนะครับพลเมืองดีก็เลยช่วยกันพาน้องส่งโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรซึ่งห่างไปแค่2กิโลครึ่งแต่ปรากฏว่าพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าน้องเสียชีวิตตั้งแต่ในที่เกิดเหตุแล้วทีนี้นักข่าวเราสอบถามคุณแจ้ครับคุณแจ้เป็นนักดนตรีของวงทรายทองชัยนาทนะครับที่เป็นพลเมืองดีช่วยพาน้องส่งโรงพยาบาลเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองกับสมาชิกวงกำลังปรับตั้งระบบเสียงกันอยู่เลยเตรียมจะเล่นคอนเสิร์ตเพราะว่าจากงานวันแรกพอดีตอนนั้นเห็นน้องเนี่ยมากับเพื่อนประมาณ 2-3 คนเนี่ยเล่นหยอกล้อกันอยู่แถวๆนั้นเท่าที่เห็นเนี่ยสังเกตว่าเอ๊ะน้องไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วเล่นกันอยู่เหมือนเสียหลักเซเข้าไปใกล้กับนั่งร้านเสาไฟที่เขากำลังเซตอัพกันอยู่แล้วน้องก็ล้มฟาดพื้นไปเลยคุณแจ้บอกว่าเห็นอย่างนั้นแล้วอัตโนมัติเลยว่าเฮ้ยเด็กโดนไฟดูดหรือเปล่าแกตะโกนเลยให้ช่างตัดไฟฮะแล้วเข้าไปช่วยเหลือกันแต่มันไม่ทันคุณผู้ชมครับมันไม่ทันนะเป็นเหตุการณ์สลดทีนี้เมื่อคืนนักข่าวที่จังหวัดชัยนาทไปร่วมงานศพของน้องที่วัดโพธิมงคลนะครับตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีท่านเรือตรีวิทยากล้าวิกรในอำเภอมาเป็นเจ้าภาพด้านคุณพ่อคุณแม่ของน้องเมื่อวานนี้ต้องขออนุญาตนักข่าวนะยังทำใจไม่ได้สูญเสียลูกชายกะทันหันนะครับก็มีบรรดาญาติพี่น้องแล้วก็ชาวบ้านมาร่วมงานสวดพระอภิธรรมคืนแรกหลังจากนั้นนักข่าวไปดูที่ลานปูนหน้าเวทีคอนเสิร์ตซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนะครับก็มีเครื่องไฟอะไรเงี้ยงานประจำปีนะครับปรากฏว่าตรงจุดเกิดเหตุเจ้าที่ก็เอาเทปกั้นพื้นที่มาขึงกันเอาไว้ก่อนไม่ให้คนเข้าไปใกล้แล้วก็ชมดูสายไฟมันขยุกขยุยด้วยโอ้โหน่ากลัวจริงโอ้ประชาชนที่เข้าไปเที่ยวงานเขาก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะพี่ต่อยใช่เนี่ยกันไว้เราก็ต้องห่างเลยใช่ครับเนี่ยนั่งก็นั่งกระเถิบออกมาห่างเพราะยังไม่มั่นใจเบื้องต้นมีเจ้าที่สาธารณสุขและก็กู้ชีพเข้ามาสแตนบายถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอีกนะครับส่วนการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตำรวจสภเมืองชัยนาทบอกว่ามีการเรียกเจ้าของบริษัทไฟประดับมาสอบสวนและก็แจ้งข้อหาฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและเดี๋ยวจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมว่ามีหน่วยงานไหนหรือใครต้องร่วมรับผิดชอบกับความประมาทในครั้งนี้อีกหรือไม่นะนี่อันตรายนะครับค่ะ